กลับมาช่วงที่3ของพ่อหมอรามานะครับวันศุกร์แบบนี้เป็นช่วงนี้เลยนะครับ Smart Age Society นั่นเองก็จะพาคุณผู้ชมไปดูผู้สูงวัยนะครับที่ยังมีกำลังกายกำลังใจที่แข็งแรงแล้วก็มีแนวทางในการใช้ชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้วยใช่แล้วค่ะวันนี้เรามาพบกับคุณยายนักรีวิวค่ะปกติเราก็จะเห็นแบบว่าคลิปรีวิวของนู้นนั้นนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นเน็ตไอดอลเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นแต่อันนี้คุณยายค่ะอายุ91ปีแต่ว่าคุณยายจะมารีวิวอะไรน่าสนใจแค่ไหนแล้วใครอยากจะใช้ตามบ้างอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเดี๋ยวลองไปติดตามดูค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำให้รู้จักคุณยายปราณีสวัสดีค่ะดิฉันคุณยายแกะกล่องค่ะและหลานปันสวัสดีครับนี่หลานเองครับจากคุณยายแกะกล่องครับยินดีคือยายปราณีคนนี้ก็คือนักรีวิวมือใหม่วัย91ปีวันนี้ฉันจะมารีวิวไม้เท้าคนแก่เจ้าของเพจ Facebook คุณยายแกะกล่องเพจรีวิวของใช้ที่มีลีลารีวิวสุดน่ารักและการตัดต่อสนุกๆของหลานชายนั่นเองครับ Very good สมัยก่อนนั้นก็สอนหนังสือนะคะตั้งแต่ปี2028ขอโทษไม่ใช่98 2498จนเกษียณยังไม่เกษียณครับ ก็ตอนนี้ก็เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ฟรีแลนซ์ครับตั้งกันในตามันเสื่อมมากเนี่ยพออ่านหนังสือไม่ได้มันชีวิตมันก็ว่างมากเกินไปนะครับถ้าว่าอ่านหนังสือไม่ได้แปลว่าทำงานอย่างอื่นไม่ได้ก็คงจะมีท่าทางที่ดูหงอยๆไปบ้างจนทั้งปันๆเนี่ยเข้ามาบอกว่ามาทำอะไรเล่นกันไหมคือช่วงก่อนที่จะมาทำครับก่อนหน้านั้นประมาณเดือนกว่าๆคุณยายป่วยแล้วก็เหมือนหลังจากพอป่วยเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าคุณยายเริ่มเบื่อแหละแล้วก็เริ่มแบบรู้สึกเหงาๆเริ่มไม่ค่อยอยากออกไปไหนอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าจะต้องชวนคุณยายทำอะไรสักอย่างแล้วแหละก็เลยชวนมาลองทำดูก็บอกว่าเออเนี่ยเห็นมีของเยอะนะก็มาลองรีวิวของเล่นดูไหมเผื่อจะแบบได้คิดอะไรไปตลอดเวลาอะไรอย่างงี้บ้างการรีวิวสิ่งของที่เราใช้อยู่เป็นประจำแล้วก็อยากจะให้คนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะพวกที่มีคนแก่อยู่ในบ้านเนี่ยรู้ว่าคนแก่คนสวเนี่ยเขาใช้อะไรคือตอนเริ่มต้นเนี่ยมันก็ลองถามคุณยายดูก่อนว่าเนี่ยสมมติอยากรีวิวของสิ่งนึงเลยสิ่งเดียวเลยถ้าสมมติว่าอยากให้รีวิวจะรีวิวอะไรเขาบอกไม้เท้าอันนี้แหละคืออันที่เรียนใช้เป็นประจำผมก็เลยหยิบสปงสปอตไลท์มาลงมาแล้วก็มาตั้งขามาถือไว้หรืออะไรเงี้ยครับตอนแรกยังไม่มีไฟอย่างงี้ตอนแรกก็เป็นแค่สปอตไลท์แล้วก็เอาลงมาแล้วก็ถ่ายเลยครับตั้งกล้องถ่ายเลยถ่ายกันง่ายๆแบบนี้เหรอครับหลานปันงั้นไหนๆเรามาบุกถึงบ้านคุณยายแล้วหาอะไรสนุกๆให้คุณยายรีวิวให้เราชมกันสักหน่อยดีกว่า Very good สวัสดีค่ะวันนี้ท่านจะมารีวิวเรื่องของเกมที่ท่านชอบเล่นสิ่งแรกก็คือ crossword ตอนนี้ก็เล่นลำบากหน่อยเพราะว่าอ่านไม่ค่อยจะเห็นนะฮะที่ชอบมากก็คือ Sudoku อันนี้ก็สนุกมากมันท้าทายแล้วก็เราต้องรอบครอบมากต้องใช้ลอจิกที่จะรู้ว่าตัวไหนช่องไหนควรจะเป็นเลขอะไรนี่นะฮะต้องหาตัวเลขมาเติมช่องที่ว่าเนี่ยให้ตัวเลขมาเติมตัวเลขที่มาเติมเนี่ยตั้งในตั้งตั้งตั้งเลขหนึ่งถึงเก้าใช่ไหมในชุดที่เราต้องรู้อยู่แล้ว5เป็นหนึ่งอาจจะเติม3 4 6 7 8 9นี่นะฮะแต่ว่าที่จะเติมเลขอะไรก็ต้องรู้ว่าตัวไหนมีอะไรที่ที่มาเป็นตัวบังคับ Very good
แล้วก็ยังมีทาเก็ตตัวอักษร9ตัวนะมีตัวบังคับอยู่ตัวสีดำเนี่ยวันนี้ตัวบังคับคือตัว O นะฮะแล้วก็มีอีก8ตัวเราต้องทำสร้างคำที่มีอย่างน้อย4ตัวอักษรในนี้แล้วต้องมีตัวบังคับนั่นอยู่ด้วยหาคำหาคำออกมาแล้วก็สุดท้ายต้องหาคำที่ใช้ตัวเลขตัวหนังสือทั้ง9ตัวแล้วก็จะบอกไว้ว่าถ้าได้แค่นี้คำก็ good ได้แค่นี้คำ very good ถ้าได้แค่นี้ก็ excellent เอาแค่ very good ก็สนุกแล้ว very good อันนี้มีอีกอันหนึ่งก็คือ scrabble นะฮะ scrabble นี่ก็มีตัวอักษรมาให้7ตัวแต่ละตัวก็จะมีคะแนนของมัน1บ้าง2บ้าง3บ้างเราก็ต้องพยายามหาคำที่ใช้ตัวอักษรในนี้ได้คำที่มีแต้มสูงก็ยิ่งดีเขาจะบอกว่าคะแนนเฉลี่ยนะพาสกอร์205ถึง215นี่เนี่ย3อย่างเนี่ยฮะเรียกว่าทำให้เวลาหมดไปได้จบแล้วค่ะ very good จริงๆก็คือเพื่อคุณยายหายเบื่อครับเป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเพื่อจะเหมือนเป็นแนวทางให้คนอื่นดูและรับชมว่าเนี่ยของคุณแก้มต้องใช้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็จุดประสงค์ที่ใหญ่ที่สุดเลยคือเหมือนเป็นการที่ให้คนรุ่นเราเนี่ยรุ่นผมอะครับหันมาดูแลเอาใจใส่คุณยายหรือคุณแก่ในบ้านให้มันมากขึ้นหน่อยถ้ามีคนดูแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมันมีค่านะฮะแล้วมีประโยชน์เนี่ยก็ดีใจเพราะว่าอย่างที่ว่าชีวิตเรามันไม่ได้ว่างเปล่านะเพราะว่าเกิดมาทั้งชาติเนี่ยเราเป็นหนี้เป็นดินเป็นหนี้โลกเยอะแยะแล้วพอตอนนี้จะทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันรู้สึกมันเสียเปล่าค่ะนั้นพอรู้ว่าอย่างน้อยก็ยังมีประโยชน์บ้างมีคุณค่าบ้างก็ทำให้รู้สึกว่าไม่เสียชาติเกิดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยที่บอกก็มีสุขทุกข์นั่นในความหมายของคนทั่วไปนะฮะแต่นั่นเองเนี่ยนั้นเขาบอกว่าไม่เคยทุกข์ความสุขเนี่ยมันก็มีมาเรื่อยนะฮะในสภาพต่างๆกันแต่ขณะนี้ความสุขมากๆนะฮะมีอยู่สองอย่างคืออย่างนึงก็คือว่าเพื่อนฝูงที่เคยพบกันมาเนี่ยเราก็ยังพบกันแล้วก็สุขอันที่สองก็คือว่าอยู่กันพร้อมหน้าลูกหลานนะฮะทุกเดือนจะต้องหาเรื่องมาพบกันทั้งหมดนั่นมีลูก4คนเขยสะใภ้อีก4คนหลาน9คน very good ตอนนั้นก็สุขเวลาที่พบหน้ากันคุยกันคนนั้นทำให้หัวเราะคนนี้มีอะไรให้เราได้ต่อปากต่อคำอะไรกันอย่างเงี้ยฮะ very good เป็นห่วงสุขภาพครับเป็นห่วงสุขภาพหลักๆอีกอย่างนึงคือดื้อครับคุณยายดื้อคือเวลาหลายๆคุณที่คุณยายพูดอะครับว่าคุณยายชอบออกไปเดินข้างนอกอะไรเงี้ยครับบางทีทุกคนเตือนครับเตือนไม่ให้ออกไปเดินคนเดียวอะไรประมาณนั้นเพราะเดี๋ยวทุกคนเป็นห่วงครับว่าจะสะดุดล้มหรืออะไรประมาณนั้นดูแลตัวเองก็คือว่าต้องเชื่อฟังร่างกายฮะพอหิวก็ต้องรับทานแล้วต้องทานอาหารให้มันครบถ้วนที่ว่าห้าหมู่อะไรนี่นะฮะแล้วก็เวลาเมื่ออิ่มแล้วเมื่อรู้สึกพอแล้วก็ต้องหยุดแล้วก็ถึงเวลานอนเมื่อง่วงก็ต้องนอนอีกอันนึงก็คือว่าออกกำลังพอสมควรแล้วที่สำคัญก็คือว่าใจก็ต้องทำใจให้มันพยายามทำใจให้สบายตอนที่เหงาก็พยายามหาทางที่จะทำให้มันสบายขึ้นใจเราสู้อยู่เสมอก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวค่ะแต่ยังไงไม่แปลกใจเลยที่คลิปการรีวิวไม้เท้าของคุณยายจะมีคนดูไปถึง 200,000 ครั้งคงเพราะลีลาการรีวิวและการพูดคุยที่แสนจะน่ารักอบอุ่นเป็นกันเองของคุณยายจนทำให้ได้ยิ้มได้หัวเราะนั่นเองครับ Very good Very good ค่ะ
คุณยายน่ารักมากเลยนะครับอายุ91ปีแล้วเนี่ยแข็งแรงมากๆเลยแข็งแรงมากๆเลยแล้วก็มีหลานที่น่ารักมากๆเลยใช่คือเห็นเลยว่าเป็นความเอาใจใส่ของหลานคือคุณยายก่อนในนี้ที่เล่าให้ฟังป่วยแล้วพอหายป่วยกลับมาก็เหมือนไม่ค่อยมีชีวิตชีวาไม่ค่อยอยากจะทำอะไรหลานก็รู้สึกว่าอยากจะให้ยายเนี่ยมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันก็เลยดึงมาทำโปรเจกต์นี้โปรเจกต์นักรีวิวซึ่งก็จะทำให้คุณยายเนี่ยนอกจากสนุกไม่เบื่อแล้วก็ยังใช้ความคิดด้วยเราทำยังไงนะถึงจะรีวิวของอันนี้แล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อคนอื่นๆด้วยอย่างเช่นแบบใครอยากจะใช้ไม้เท้าแบบไหนดีนะติดไฟด้วยดีไหมแบบไหนจะไม่ลื่นนะครับคือการที่ผู้สูงวัยเนี่ยได้พูดแล้วก็ได้สื่อสารใช่ค่ะรีวิวสินค้าเนี่ยก็เหมือนได้ใช้สมองไปในตัวด้วยใช่แล้วก็มีความสุขด้วยเมื่อกี้คุณยายบอกว่าไม่เคยมีความทุกข์เลยค่ะนี่นะครับนี่ผมไปกดไลค์แล้วเพจคุณยายแกะกล่องนะฮะติดตามมากดีกว่าคุณยายแกะกล่องผมกดไลค์ไปตอนนี้มีคนไลค์ 20,000 กว่าคนนะครับนี่โอ้โหมีคลิปเยอะแยะมากมายเลยนะครับคุณผู้ชมจะเห็นไหมน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็มีรูปที่เป็นซูเปอร์แมนด้วยป่ะคะใช่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 เดี๋ยวให้รูปดูรูปล่าสุดคุณยายเก๋มากกิ๊บเก๋มากโอ้โหเอ๊ซุปเปอร์ยายซุปเปอร์ยายแกะกล่องค่ะอ่ะใครอยากไปดูภาพเอ็กซ์คลูซีฟของคุณยายนี่เนี่ยไปต่อยมวยด้วยไปดูได้ Facebook คุณยายแกะกล่องนะครับถือว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วหลานก็น่ารักมากๆเลยเอาใจใส่ความรู้สึกของคนในครอบครัวนะคะเป็นการสร้างกิจกรรมดีๆให้กับคุณยายนะครับได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีของ Smart Age Society นั่นเองนะครับนั่นคือทั้งหมดที่เอามาฝากกันในรายการพบหมอรามันในชั่วโมงแรกนะครับเดี๋ยวพักเคารพธงชาติกันสักครู่เดียวแล้วก็ชั่วโมงหน้ากลับมานะครับหมอกิ๊บยังอยู่กับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็อาจารย์หมออีกหนึ่งท่านนะครับที่จะมาร่วมรับสายกับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อุษณรัตน์อนุรัตพันธ์นะครับภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับถามคุณหมอเรื่องของเด็กได้หมดเลยเนาะความเจ็บป่วยพัฒนาการต่างๆส่วนหมอกิ๊บก็จะเป็นเรื่องของหูข้อจมูกค่ะหรือว่าพวกไทรอยหรือว่านอนโกนเวียนศีรษะค่ะบ้านหมุนนะครับใครมีข้อสงสัยเตรียมที่จะโทรมาสอบถามมาได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับลาคุณผู้ชมก็ลาอาจารย์กิ๊บไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ